สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องสมายครับและทีมงาน MGR Motoring ครับวันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัว Honda City ใหม่นะครับขุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบครับนี่นะฮะก็เป็นครั้งแรกในโลกเป็นเวิลด์พรีเมียร์นะครับก็จะทำอะไรให้มันแตกแปลกและแตกต่างนิดนึงครับนี่คือการให้รายละเอียดที่ต้องบอกว่าครั้งแรกที่สุดของโลกการให้ความสำคัญกับประเทศไทยอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าที่สุดแล้วครับสำหรับตัวของแบรนด์ Honda นะครับการเปิดตัว Honda City ในประเทศไทยไทยเล่าเท้าความนี่ก็น่าจะยาวพอสมควรเลยนะครับเพราะว่านี่คือเจเนอเรชันที่5แล้วตัวนี้เปิดตัวครั้งแรกในโลกก็ที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ปี1996นะครับถ้าใครที่ยังจำได้ตอนนั้นตัว City ที่เป็นไทป์4นะครับแต่ตัวนี้มาเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วเรามาว่าถึงตัวนี้กันก่อนดีกว่าเครื่องยนต์คือหัวใจสำคัญของเขาครับ 1.0 เทอร์โบ1ลิตรเทอร์โบนะครับพิกัดกำลังอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรหัวใจใหม่หมดเข้าโครงการอีโคคาร์เฟส2นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมากที่สุดนั่นก็คือในส่วนของราคาที่เปิดตัวออกมาในวันนี้พร้อมการเปิดตัวครั้งนี้นะครับเริ่มต้นนั้นราคาอยู่ที่ 579,500 บาทนะครับแพงหรือไม่ผู้ชมทุกท่านทุกคน customer ลูกค้าทุกคนจะเป็นคนตัดสินเองว่ามันแพงหรือมันถูกส่วนเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรอย่างไรบ้างตัวถัดมาต่อจากตัวเริ่มต้นคือรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่น S นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ส่วนรุ่นที่2เป็นรุ่นV นะครับราคา 600,000 กับ 9,000 บาทนะครับรุ่นถัดมาเป็นรุ่น SV ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปเดิมนะครับราคาอยู่ที่ 665,000 บาทนะครับและตัวท็อปใหม่ล่าสุดนะครับนั่นคือรุ่น RS ที่ท่านเห็นอยู่นี่ที่นี่ถือเป็นตัวท็อปใหม่ล่าสุดครับราคาอยู่ที่ 739,000 บาทครับท็อปใหม่ล่าสุดมีอะไรเป็นไฮไลท์มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะพาไปชมแต่ขอเล่าเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวสเปคของคันนี้กันก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างแน่นอนครับว่าโครงสร้างตัวถังมาใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นโครงสร้างตัวถังนิรภัยทดสอบการชนแล้วผ่านมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการยุบตัวในส่วนของการที่ปกป้องคนเดินนะครับตรงนี้ถือว่าแข็งแรงทนทานมาตรฐานรวมถึงการมีถุงลมนิรภัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยนะครับมีถุงลมคู่หน้ามีถุงลมข้าง4ใบเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยขณะที่ตัวท็อปสุดจะมีถุงลมที่เป็นม่านข้างเพิ่มเติมเข้ามารวมแล้ว6ตำแหน่งนะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับแต่ว่ารุ่นอื่นๆนั้นจะมี4ตำแหน่งนะครับอันนี้คือจุดใหญ่สำหรับ Honda City ที่เพิ่งเปิดตัวกันมาขณะที่อีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนั่นก็คือในส่วนของอัตราการบริโภคน้ำมันครับอัตราการบริโภคน้ำมันของ Honda City ใหม่นั้นอยู่ที่ 23.8 กิโลเมตรต่อลิตร 23.8 ตัวเลขนี้ไม่ผิดนะครับดีขึ้นกว่า Honda City ตัวเดิมที่เป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรถึง 33% นะครับคือเมื่อเทียบไปแล้วยังไงก็ดีขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับนะฮะขั้นจังหวะนิดนึงพี่หนุ่มครับมีคำถามผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับคือตอนนี้เรากำลังรอเวลาเดี๋ยวเราเข้าใกล้ชิดกับเขานะครับตอนนี้ก็คือเป็นช่วงของออฟฟิเชียลของทาง Honda กำลังถ่ายทำการถ่ายทอดสดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมใกล้ชิดบนเวทีอีกสักครู่นึงครับโอเคโอเคคันนี้ก็ได้เดี๋ยวไปดูคันนี้ก็ได้มีโอเคถึงแล้วมาเดินขึ้นมายังไงครับพี่หนุ่มครับทางเจ้าหน้าที่เขาจัดคิวยังไงครับเดี๋ยวเขาจะให้เราเข้าไปฮะแต่ตอนนี้ยังติดถ่ายทอดสดของทางฝั่งตัวของ Honda เองงั้นเราจะต้องขยับเราต้องรอคันนี้ใช่แต่เดี๋ยวอยากให้ดูภายในเหมือนกันจะให้ดูภายในมากๆรอสักครู่มีคำถามไหมตอนนี้เริ่มมีคำถามมาแล้วครับครับอยากรู้อะไรบ้างโอ้โหอันนี้แฟนมันแท้พี่หนุ่มครับคุณขอต่อคำถามนะครับราคาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยพี่หนุ่มครับก็อธิบายอย่างนี้ฮะราคา
ในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปถามผู้บริหารนะครับราคาถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถูกกว่าตัวเดิมนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันจำเป็นต้องถูกกว่าตัวเดิมเนื่องมาจากว่าโครงสร้างภาษีที่ลดลงนะครับได้รับภาษีลดลงแต่ว่าเขาใส่เทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาใส่ออปชันใส่ในส่วนของระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมเข้ามาแน่นอนว่ามันก็ต้องให้มันบาลานซ์กันแต่ถามผมว่าความเห็นผมสูงไหมสูงกว่าที่ผมคาดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับถัดมาครับพี่หนุ่มคุณบุตรดิษนะครับครับขออภัยนะบอกว่าฐานล้อยาวกว่ารุ่นเดิมหรือเปล่าครับฐานล้อยาวกว่ารุ่นเดิมหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตเพราะว่ายังไม่ได้เทียบสเปคระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่านะครับต้องขออภัยด้วยแต่ถือว่าใกล้เคียงกันดีกว่านะครับอันนี้ชัดเจนเลยพี่หนุ่มคุณวีรวัฒน์ว่าราคาแพงกว่าเก่าหมื่นนึงจริงๆต้องบอกว่าไม่ถูกกว่าถูกลงครับถูกลงเมื่อเทียบกับในรุ่นย่อยเดิมในรุ่นย่อยเดิมนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวรุ่นเริ่มต้นซึ่งรุ่นเริ่มต้นเดิมนั้นเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ตอนนี้ไม่มีเกียร์ธรรมดาแล้วเหลือแต่เกียร์อัตโนมัติซึ่งเป็นอัตโนมัติแบบ CVT 7 สปีดนะครับคุณวีรวัฒน์นี่เขาบอกครับว่าทำไมราคาเนี่ยไหนบอกว่าอยู่โครงการอีโคคาร์เฟส2ทำไมมันยังแรงอยู่พี่ให้นึกถึงMazda 2นะครับ Mazda 2ก็อยู่โครงการ Eco Car Phase 2เหมือนกันเมื่อใดก็ตามที่คุณใส่เทคโนโลยีใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเยอะมากต้นทุนมันเพิ่มนะต้นทุนมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ในระดับราคาที่แข่งขันได้นะครับวีรวัฒน์เพิ่มเติมเขาบอกว่ามีดิสหลังไหมมีดิสหลังไหมเป็นเท่าที่มองเท่าที่มองตรงเนี้ยเป็นดำครับเดี๋ยวนะฮะขอเช็คชัวร์นิดนึงนะครับช่วงล่างหลังเป็นดัมเบรกครับเป็นดัมเบรกแล้วก็ทอร์ชันบีมเปิดตัวอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็รอบสาธารณชนถ้าอยากดูนะครับ1ทุ่มนะครับสามารถเข้ามาดูคันจริงได้นะครับสำหรับรอบสาธารณชนนะครับมีอะไรกับทางดีลเลอร์หรือเปล่าครับน่าจะต้องมีนะถ้าจะเข้ามาดูเห็นตัวจริงกันเนาะครับแต่ถ้าจะไปตัวจริงก็คือที่มอเตอร์เอ็กโปเจอตัวจริงได้ที่มอเตอร์เอ็กโปนะครับในงานนี้ส่วนดีลเลอร์เนี่ยรถจะส่งมอบได้ประมาณ24ธันวาคมนะครับส่วนลงโชว์รูมนี่ไม่แน่ใจว่าจะลงเมื่อไหร่แต่ว่าวันนี้เป็นมีรอบดีลเลอร์แล้วก็รอบสาธารณชนที่จะให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาชมได้ใครอยากเห็นตัวจริงมาได้นะครับหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับนี่นะฮะระหว่างนี้เราชมภายนอกไปก่อนเดี๋ยวค่อยชมภายในครับพี่อยากให้พี่หนุ่มเล่าคร่าวๆอีกรอบครับว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรยังไงบ้างครับตัวจุดเด่นของคันนี้นะครับง่ายๆเลยว่าอย่างคันนี้ที่เห็นอยู่ตัวนี้เป็นตัว RS เป็นรุ่นที่ได้รับการตกแต่งพิเศษมีรุ่นมาตรฐานรุ่นธรรมดาคือถ้า RS เนี่ยจะมีตัวในส่วนของครีบด้านหน้าเนี่ยฮะที่เพิ่มมาเป็นชุดแต่งนะครับแม็กเป็นแม็ก16นิ้วสำหรับตัว RS ถ้าเป็นรุ่นปกติธรรมดาจะเป็นแม็ก15นิ้วนะครับก็จะแตกต่างกันตรงนี้กับขนาดของแม็กนะครับนี่นะฮะกับขุมพลังใหม่ด้วยเนาะครับขุมพลังใหม่1.0 ลิตรเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็แรงขึ้นกว่าเดิมคือตัวเดิมเนี่ยอยู่ที่114แรงม้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเครื่อง 1,500 เครื่อง 1,500 ประมาณ114หรือ117นี่แหละผมจำเป๊ะๆไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่ตัวนี้เครื่องแค่พันเดียวเทอร์โบ122แรงม้านะครับแรงกว่าเดิมขึ้นมาอย่างชัดเจนแรงบิดก็173นิวตันเมตรถือว่าแรงเครื่อง 1,800 เลยนะแรงบิดเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเครื่องมาแรงแบบนี้ราคาก็แรงตามไปด้วยครับเปิดร่วมเริ่มต้นมา579คุณสุรพงศ์ครับพี่หนุ่มบอกว่ามีกี่สีครับมี6สีครับแต่ว่าสีนี้ถือว่าเป็นสีแดงใหม่นะครับมาเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับรุ่นธรรมดาทั่วไปรุ่นล่างรุ่น S รุ่น V เนี่ยก็จะมีสีขาวสีเทาอะไรแบบนี้มีนะครับครับก็ทั้งสีมาตรฐานมี6สีครับเราวันนี้เพิ่งเข้ามารับชมครับความจุอยู่กี่ซีซีพันเดียวครับ 1,000 ซีซีครับก็คือ 1.0 ลิตรเทอร์โบครับแบบเดียวกับตัวคู่แข่งที่เพิ่งเปิดตัวไปอย่างนิสสันอเมร่าพันเทอร์โบเหมือนกันแต่นิสสันอเมร่านั้นแค่100แรงม้าคันนี้122แรงม้าครับคุณสืบชาติพี่หนุ่มบอกว่าครับดูในรูปไม่ค่อยเท่าไหร่ครับคือเอาที่ผมมองกลางๆนั่นคือดูรูปผมก็เฉยๆแต่ผมเห็นตัวจริงเนี่ยตอนเนี้ยตัวจริงสวยผมว่าไม่ธรรมดานะตัวจริงสวยครับอันนี้ในความเห็นส่วนตัวผมว่าตัวจริงเนี่ยดูลงตัวกว่าดูลงตัวครับดูสมส่วนมีทั้งเส้นสายแล้วก็มีทั้งในส่วนของเคิร์ฟในส่วนของความโค้งมนที่ดูแล้วลงตัวครับนะฮะอยากดูภายในมากๆจริงๆเพราะจริงๆคุณสุภกิจบอกมีตัวเกียร์แมนนวลไหมเกียร์แมนนวลไม่มีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูมันมีคันอีกคันข้างๆ
ตรงนี้ลองไปดูสักนิดนึงหลายคันนะครับเพียงแต่ว่าในงานเนี่ยตอนนี้แน่นมากครับเดี๋ยวพาไปดูคันธรรมดาก่อนที่เราจะไปดูคันในส่วนของคันที่เป็นตัวพิเศษนะครับตัว SV อันนี้คือรุ่นธรรมดามาตรฐานใช่ไหมครับว่าชุดหน้าจะแตกต่างกันนะครับนี่ให้ดูนะครับได้คันนี้ขึ้นได้นี่นะครับก็นี่เลยฮะก็ดูแล้วดูแล้วก็ไฟเนี่ยเอาตรงๆนะคล้าย Toyota Corolla Altis อันนี้ขออนุญาตเอ่ยคล้ายมากคล้ายนะครับคุณสืบชาติบอกว่าครับเขาไม่ลากกินค้าได้พี่หนุ่มครับดูคล้ายมากแพ้ชนะความชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับคุณเวรวัฒน์บอกว่าเป็นเหมือน Civic ขนาดย่อย่อมาก็ไม่ถึงกับย่อมากนะครับก็ให้ดูนะฮะขออนุญาตนิดนึงว่าเข้าได้ไหมเข้ายากนิดนึงนะครับคือรุ่นอื่นๆเนี่ยเข้าได้ง่ายกว่านี้อันนี้ขอญาตนิดนึงพี่หนุ่มเข้าไปเพื่อให้ดูให้ดูขนาดนะครับสัมภาระด้านหลังอาจจะนอนไม่ค่อยสบายสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าพอเข้าได้แต่ว่าช่องทางในการเข้าเนี่ยอาจจะแคบสักนิดนึงคือปกติผมก็เข้าทุกรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เรียกว่าแคบรุ่นอื่นเข้าง่ายกว่านะครับถามว่าเข้ามาทำไมอ๋อปกติก็ชอบนอนในนี้ฮะโอ้ก็พอได้นะฮะแต่ว่าตะกี้หลับอยู่ฮะก็เนี่ยประมาณนี้ครับก็ได้นะได้เข้าได้ครับนอนได้ครับก็สามารถเก็บตัวเด็กๆได้ครับอ๋อถ้าสองสามคนคงจะไม่ไหวนะไม่ไหวนะคะก็ชักคนชอบการเก็บของเยอะด้วยของครับอึ๊บไม่เป็นไรครับได้อยู่ถ้า2คนก็น่าจะพอดีแหละก็โอเคนะครับครับใช้ได้ได้อยู่ส่วนภายในมาดูภายในก็ดีไซน์ใหม่มาฮะคุณภาพของวัสดุนะครับต้องกลางๆนะได้ไหมใช้คำว่ากลางๆได้ไหมเอางี้เทียบกับใครดีกว่าถ้าเทียบกับ Mazda ยังสู้ Mazda ไม่ได้ยังที่เพิ่งเปิดไปเทียบกับ Amera สูสีมากอะถ้าถามผมให้เอา Amera ใช้แต่ว่าอันนี้หนังนาป้านะก็ดูใช้ได้ดีแต่ว่าตัวนี้ยังอ่ะตัวนี้เกรดยังต้องอีกซึ่งนิดนึงส่วนตัวเบาะไม่น่าเบาะยังแต่รูปทรงอ่ะสวยงามเลยรูปทรงสวยมากครับรูปทรงสวยเลยฮะรูปทรงสวยแต่ว่าตัวคุณภาพของวัสดุจำเป็นที่จะต้องอีกสักนิดนึงอ่ะเราอยากไม่รู้นะผมอาจจะตั้งมาตรฐานไว้สูงไปสักนิดนึงแต่ว่าเบาะตรงนี้มันโค้งมาข้างล่างมันทำให้มันดันแต่คือการออกแบบดูหรูหรานะผมชอบนะถ้าใช่ใช่ของการออกแบบนะใช่ดีดีไซน์ดีครับดีไซน์สวยครับดีไซน์แบบว่าใช้ได้เลยครับเบาะไม่ใช่เบาะขออภัยแม็กอย่างเงี้ยเป็นแม็กขอบ15นะครับเห็นฮะว่าแม็กขอบ15โอเคยางเป็นยางแม็กซิสเสียดายเหมือนกันครับยางเป็นแม็กซิสตัวคุณกิตตินนะครับครับว่า RS มีกี่สีพี่หนุ่ม RS มีทั้ง6สีเลยนะครับ RS มีครบ6สีแต่ว่าสีพิเศษสีแดงนั้นจะมีเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นก็ง่ายๆว่าถ้าคุณใช้ RS อ่ะคุณซื้อสีแดงคุณก็รู้แล้วว่ามันเป็นรุ่น RS นะครับอัตราการบริโภคน้ำมันเป็นไงครับ 23.8 ตามตัวเลขที่เขาเคลมไว้แต่ว่าจริงๆขับแล้วจะเป็นยังไงติดรอกลางเดือนหน้าครับการเดือนหน้าผมจะไปทดลองขับสำหรับเจ้าตัว Honda City ตัวนี้นะครับยางอะไหล่มีชุดปะยางไหมก็แอร์ด้านหลังมีไหมยางอะไหล่เป็นยางอะไหล่ไซส์เล็กนะครับแบบเดียวกับที่ของป้าถ้าเกิ
แบบเดียวกับที่อยู่ในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนะครับเป็นยางไซส์เล็กนะครับยางอะไรไม่มีชุดปะยางนะครับผู้โดยสารแถวหลังมีแอร์ไหมครับมองเชิงเดียวเดียวเลยผมเท่าที่ดูตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะฮะไม่มีทุกครับขอโทษครับเท่าที่ดูตรงนี้ไม่มีนะครับผู้โดยสารแถวหลังพี่หนุ่มลองเข้าไปนั่งหลังหน่อยสักหน่อยไหมอ่านะฮะข้างหลังครับมาเอ้ย sorry พี่หนุ่มมองมาก่อนเข้าฝั่งนู้น excuse me ไม่เข้ามาเลยทะลุมาโอเคมาทางนี้นี่นะครับก็ข้างหลังกว้างครับบนหลังค่อนข้างกว้างฮะเล็กรูมนะฮะเล็กรูมยังเหลืออยู่นี่นะฮะเบาะหลังยังกว้างอยู่ครับถือว่ากว้างเลยฮะสำหรับตัวเบาะหลังแล้วก็หัวพอดีครับถ้าผมว่ามันเตี้ยไปหน่อยสำหรับผมนะถ้าคนสูงสัก180นี่จะชนพอดีเลยล่ะถ้าคนสูงสัก180เนี่ยผมว่ามันจะชนพอดีนี่นะฮะแต่พื้นที่ตรงเล็กรูมเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะมากนะครับครับมันเฮงไงโอเคมีผู้สืบทอดมาเพราะว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะครับคุณผู้ชมใช่ครับก็จะมีต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับนี่นะครับการเข้าออกก็ครับมีคำถามเข้ามาชมพี่ดุ่มว่าเครื่องเทอร์โบกี่สูบครับอันนี้เครื่องเทอร์โบ3สูบนะครับลืมเล่าเทอร์โบ3สูบนะฮะนี่ให้ดูเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวเราไปดูคันสีแดงของเราดีกว่าเราได้คิวเราแล้วถึงคิวเราแล้วหรือยังเราได้คิวของเราแล้วครับคุณผู้ชมครับอ๋อยังครับมีคนอื่นก่อนที่จะอยู่คิวเราอีกเราไม่ได้แจ้งนะครับจะเป็นตัว RS เราต้องหลบก็ยังไม่ถึงคิวเรานะครับยังต้องมีท่านอื่นต่ออีกไม่บอกเราว่าหลายคิวนะครับอ้าวละมีคำถามอะไรอีกมีเขาบอกว่าแรงคุณกิติบอกว่าแรงม้าเยอะๆแบบนี้ใช้จริงแล้วมันจะไม่กินน้ำมันเหรอครับนี่ฮะ 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรที่เขาเคลมเอาไว้นะครับก็กินไหมมันขึ้นอยู่กับการขับของขี่ของคุณด้วยนะครับการกดคันเร่งของคุณลักษณะของการขับด้วยนะครับมันมีหลายอย่างปัจจัยที่มาประกอบกันนะครับตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่อยู่ในห้องแลบนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอชมใช้งานจริงครับรอการใช้งานจริงคุณสุรพงษ์ครับดูด้านหน้าจะชัดหน่อยเดี๋ยวครับผมตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่ของวันได้จัดเป็นคิวอยู่อ่ะเดี๋ยวเราอยู่กันตรงประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช่จะได้ไม่รบกวนท่านอื่นนะครับเพราะว่าเป็นคิวของท่านอื่นอยู่นะครับมีหลายคนเลยบอกว่าอยากให้เปรียบผมอย่าพึ่งแล้วกันอันนั้นไว้ก่อนอยากให้นี่นะครับด้านหลังเนี่ยนั่ง3คนเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มเข้าไปนั่งเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยนั่ง2คนเนี่ยสบายๆครับแต่ถ้า3คนเนี่ยไม่มั่นใจเพราะว่าในแง่ของส่วนสูงในแง่ของตัวหลังคาเนี่ยฮะผมก็บอกเลยว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสโลปติดใกล้หัวมากผมสูง173นะครับถ้าคนสูงสัก180เนี่ยหัวน่าจะใกล้ติดนะครับสำหรับตัวในส่วนของตัวหลังนะครับตัวหลังคาที่จะลงมาถึงหัวเรานะครับแต่ตัวเล็กรูมเนี่ยเหลือค่อนข้างมากคุณอาทิตย์นะครับว่าตัวเสาอากาศครับคีบฉลามเนี่ยมีให้ทุกรุ่นเลยไหมหรือว่าทุกรุ่นครับ RS เท่าที่เห็นนะครับมีทุกรุ่นทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็ตัวรุ่น RS นะครับก็มีให้ทุกรุ่นนะครับครับให้ดูข้างหน้านี่ข้างหน้าเป็นฟูล LED นะไฟหน้าเป็นฟูล LED ระหว่างนี้ครับโอ้โหคุณสราวุฒิบอกว่าอยากให้พี่คร่าวๆหน่อยเปรียบคร่าวๆหน่อยระหว่างอัลเมร่ากับตัวนี้เปรียบอย่างไรเอางี้เปรียบเท่าที่เห็นนะครับเอาเวลาผมได้ขับแล้วผมเห็นแล้วขับแล้วคันนี้ยังไม่ได้ขับเลยยังบอกอะไรไม่ได้นะครับแต่ในแง่ของตัวรถไซส์เนี่ยผมถือว่าใกล้เคียงกันนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันมากความสวยงามเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับนานาจิตตังแต่ละคนมองความสวยไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนที่ชอบราคาอเมล่ามีแต้มต่อเยอะมากอเมล่าเริ่มต้นแค่ 499,000 บาทนะครับถูกกว่าตัวนี้ที่เริ่มต้นที่579นะครับก็ถูกกันค่อนข้างเยอะมากนะครับผมว่าค่อนข้างเยอะนะเป็นแสนครับครับแต่ขณะที่รุ่นท็อปตัวนี้ 730,000 รุ่นท็อปของอเมล่า 630,000 นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่
ต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในแง่ของราคานะครับสำหรับคนที่จะเล่นคุณภาพของวัสดุภายในจะเท่าที่ไปสัมผัสมาเมื่อตะกี้นะครับเท่าที่สัมผัสนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับในส่วนตรงนั้นผมว่าอเมล่าดูมีภาษีดีกว่าถ้าในคลาสนี้ผมยกให้ในส่วนของ Mazda 2ที่คุณภาพของวัสดุภายในนั้นดีที่สุดนะครับคือเข้าไปจับแล้วสัมผัสแล้วรู้สึกได้เลยว่าว้าวแตกต่างรู้สึกแตกต่างมันรู้สึกว่าหรูหราแล้วก็ดูดีแล้วก็เนียนสมราคานะครับส่วนเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นี้ก็ถ้าดูตามสเปคต้องรอก่อนนะครับรุ่นแรกนั้นเรียกว่าต้องรอกันสักนิดนึงนะครับเขาเก่งคุณคาซาม่าเอาผ่านปิดขออภัยนะครับบอกว่ามีโหมดขับขี่กี่โหมดครับโหมดขับขี่ยังไม่เห็นนะครับต้องขออภัยจริงๆไม่เห็นอเมล่ามีโหมดขับขี่เท่าที่จำได้นะครับมี3โหมดหลักๆคือโหมดสปอร์ตโหมดอีโคแล้วก็โหมดนอร์มอลนะครับสำหรับอเมล่าแต่สำหรับซิตี้เนี่ยผมยังไม่เห็นช่วงพรีเซนเทชันก็ไม่นะครับครับโอเคได้คิวเราแล้วถึงคิวเราแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากรอมานานก็ง่ายๆเลยฮะชุดนี้ที่แตกต่างเรามีเวลา5นาทีในการวิเคราะห์ในการเจาะเข้าไปเต็มๆนะครับนี่คือตัวพิเศษ RS ตรงนี้คือความแตกต่างอยู่ที่นี่ฮะชุดกระจังหน้าเป็นหลังพึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นลายคาร์บอนเคปลาร์นะครับเท่าที่จับดูเป็นผ้าเคปลาร์นะครับน่าจะเป็นของจริงนะครับเป็นเคปลาร์จริงนะครับดูแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับไม่ได้ดักลมนะครับตัวนี้ไม่สามารถดักลมได้ตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับเป็น LED เป็นฟูล LED แล้วก็มี Daytime Running Light อยู่ตรงนี้นะครับสวยไหมความเห็นผมคือสวยแต่ถามว่าชอบไหมแล้วแต่คุณเลยฮะความชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคลล้วนๆนะครับสีนี้ย้ำอีกทีว่าตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับเป็นสีแดงพิเศษนะครับมีเฉพาะในรุ่นท็อปถ้าใครเห็นสีแดงแบบนี้แปลว่าคุณได้ซื้อรุ่นท็อปเลือกได้ทุกสีนะครับแต่ถ้าอยากได้สีแดงต้องซื้อเฉพาะรุ่นท็อปอ่ะภายในครับมาโหมดการขับขี่อยากทราบกันใช่ไหมครับมีโหมดอีคอนมาครับตามมาตรฐานของ Honda นะครับโหมดตัวนี้คือโหมดประหยัดคือโหมดอีโคนะครับแล้วก็มี D แล้วก็มี S S นี่คือโหมดสปอร์ตนะครับปกติครับน่าจะมีครบ3นะครับตัวธรรมดาแล้วก็ตัวโหมดสปอร์ตพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะมัลติฟังก์ชันไซส์ใหญ่แล้วก็มีครูซคอนโทรลตัวท็อปมีครูซคอนโทรลนะครับแต่รุ่นธรรมดารุ่นอื่นจะไม่มีครูซคอนโทรลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ให้มามากกว่าปกตินะครับมี DSC นะครับตัวนี้ก็คือตัวควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับจอโอเคถามผมแล้วก็ในส่วนของทริปอะไรอยู่นี้ก็แปลกก็ดีไซน์ไว้ดีครับตัวปุ่มนี่ดูไฮโซฮะตัวปุ่มนี่ดูไฮโซเลยนะครับ Start Engine นะฮะครับแล้วก็มี Pattern Chip ให้เราเล่นนะครับก็แปลว่าเป็นรถในสไตล์สปอร์ตขับสนุกนะครับ Display ตรงคอนโซลนะครับมีครับเป็น2มาตรวัดความเร็วกับรอบเครื่องยนต์ครับเขาเอากุญแจออกไปฮะไม่เห็นละอ่ะให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์เมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูเครื่องยนต์เนาะภายในตัวเบาะเองมีทั้งหนังมีทั้งผ้านะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับนี่นะฮะตัวนี้ IS Top นะครับครับเอาล่ะขออนุญาตเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้3สูบ 1,000 ซีซีนะครับเทอร์โบกำลังสูงสุด122แรงม้าแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรดูแล้วในแง่ของการวางในแง่ของเทคโนโลยีในเชิงวิศวกรรมผมว่ามันดูสวยงามกว่าในส่วนของอเมล่านะครับในส่วนของการจัดวางต่างๆการตำแหน่งที่วางเอาไว้ตรงนี้แต่3สูบเหมือนกันนะครับเทคโนโลยีถามว่าใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันครับแต่ในแง่ลึกๆเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันไปอีกทีนะครับรอตอนขับแต่พละกำลังคันนี้มากกว่าเพราะอเมล่ามีแค่ร้อยเดียวนะครับกำลังสูงสุดในขณะที่ตัวนี้กำลังสูงสุดได้ถึง122แรงม้านะครับนี่ฮะให้มาดูข้างหลังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับด้านหลังอีกครั้งหนึ่งก็ย้ำอีกทีครับด้านหลังเนี่ยฮะคือเอากันตรงๆว่ากันตรงๆครับว่า
ในแง่ความกว้างเนี่ย3คนนั่งได้สบายๆนะครับถ้าตรงนี้นะเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ตรงกลางตัวใหญ่หน่อยก็จะลำบากนิดนึงแล้วก็มันจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับบอกเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเนินอยู่นะครับเวลาถ้านั่งเราก็ต้องตรงนี้ตัวพนักพิงวางแก้วพี่หนุ่มนั่นครับนี่ฮะนี่ครับก็ดึงออกมาเอาไว้วางแก้วได้คือถ้านั่ง2คนเนี่ยสบายมากเลยกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับหลังคาอย่างที่ผมบอกไปมันดูค่อนข้างเตี้ยไปสักนิดนึงนะครับสโลปเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้านั่งแล้วก็สบายดีเทียบกันในคู่แข่งคือเรียนตรงๆเป็นคนชอบภายในผมเป็นคนชอบภายในที่เนี๊ยบนะครับภายในตรงเนี้ยผมยังรู้สึกได้ว่าซิตี้เดิมทำออกมาได้ดีกว่าชอบตัวภายในของซิตี้เดิมนะครับในแง่ของการประกอบนะในแง่ของตัวคุณภาพวัสดุต่างๆเนี่ยครับผมชอบซิตี้เดิมมากกว่านะครับแต่ในแง่ของการดีไซน์เนี่ยซิตี้ใหม่สวยดีไซน์ออกมาช่ององค์ช่องแอร์การตำแหน่งจัดวางแล้วก็การมีช่องในส่วนของ power outlet ค่อนข้างเยอะครบมี USB ข้างหน้า 2.8 แต่ข้างหลังไม่มีนะครับข้างหลังหา USB ไม่เจอนะครับแล้วก็ไม่มีช่องแอร์นะครับนี่ฮะเบาะเปิดไม่ได้นะครับเบาะแข็งเต็มนะครับเบาะไม่สามารถพับได้นะครับครับเหมือนจะหมดเวลาแล้วนะครับครับผมโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัว Honda City RS คันนี้นะครับก็พอสมควรแก่เวลานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้และทิ้งคำถามเอาไว้ได้อยากรู้อะไรเราจะมาตอบไปให้สำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ